วันหนึ่งในเมืองซากุระได้มีคุณครูที่ชื่อว่ามิสทีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เธอเป็นคนน่ากลัวมากเด็กๆพากันกล่าวถึงพี่เอกนั่นใช่หรือเปล่าวะต้องใช่แน่ๆเลยพี่ฝนอุ๊ยน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะเห็นในข่าวว่าเขาดุมากเลยนะบูโบไหนก็กลัวเขาใช่เปล่าบูพวกปิ๊กอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยพวกเราเบาๆหน่อยนะฉันว่านะเรากลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยๆๆเฮ้ยดูเหมือนว่าเดี๋ยวนะเขามองเห็นพวกเราหรือเปล่าเนี่ยก้มดิก้มก้มอยู่ก้มอยู่โบโบเป็นไรโบฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าโอ้ไม่ดีหรอกมั้งเราต้องเข้าไปข้างในนะพี่ฝนถึงจะรู้นั่นน่ะสิยองฮีว่าเราเข้าข้างในกันดีกว่าเข้าข้างในเหรอไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ความลับของคุณครูเขานะสิเฮ้ยๆๆเฮ้ยดูเหมือนว่าเขากำลังจะเข้าบ้านแล้วนะโอ้โหแค่มองเห็นหน้านี่ก็แบบหวาดเสียวแล้วอ่ะเฮ้ยเขาเดินเข้าไปแล้วพี่ฝนเขาจะไปสอนโรงเรียนเราหรือเปล่าอ่ะโอ้มันมีอยู่โรงเรียนเดียวนี่นะเฮ้ยเบาๆเสียงหน่อยสิพี่เอกเบาแล้วเงียบๆเงียบๆฉันว่าพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าฉันจักเริ่มมีกลิ่นอะไรทำแม่งไม่ค่อยดีแล้วล่ะกลิ่นอะไรทำแม่งอะคือว่ามันน่ากลัวเกินไปฉันได้กลิ่นความน่ากลัวอุ้ยดูท่าทางเขาน่าจะเหี้ยบหน้าดูเลยอ่ะอูดูท่าเดินดิสุขุมมาดลึกย่างก้าวทีตึกตักตึกตักน่ากลัวจะมาเลยเรียกว่าเดี๋ยวสักพักเราก็แอบตามเข้าไปดูกันได้แล้วแหละแอบตามเข้าไปดูงั้นหรอถ้าไม่แอบตามเราจะมากันทำไมเล่าเออก็ดีเหมือนกันเงียบเงียบนะทุกคนปุ๊กปิ๊กว่าปุ๊กปิ๊กอยู่ข้างนอกได้ไหมอยู่ข้างนอกได้ยังไงอะปุ๊กปิ๊กตามฉันมาเร็วๆเข้าแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะถึงแล้วเนี่ยเราถ้าเราเงยหัวขึ้นไปเขาต้องเห็นเรานะเห็นเรางั้นเหรออืมแต่ว่าฉันขาเป็นเหน็บแล้วอะโหก็นั่งนานก็อย่างนั้นแหละดูดิเฮ้ยเขาเข้าไปในบ้านบ้านใหญ่โตชะมัดเลยอะโหน่าจะเป็นผู้ดีเก่าแน่เลยพี่ฝนดูท่าทางจะมีเงินนะเนี่ยเป็นคนรวยแง่ๆเลยอะแล้วว่าบ้านหลังนี้มันดูน่ากลัวนะแล้วเข้ามาที่เมืองเราทำไมอะความจริงแล้วคุณครูที่เมืองเราอะก็ดีอยู่แล้วนะนั่นน่ะดีเขามาทำไมอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้ข่าวมาไม่ค่อยดีเขาบอกว่าดุมากอะใช่แล้วตามสายข่าวที่รายงานมาทางเราเนี่ยเขาบอกว่าคุณครูคนเนี้ยเขามารับมรดกอ่ะรับมรดกงั้นเหรอก็คงเป็นบ้านหลังนี้นั่นแหละปุ๊กปิ๊กเข้ามาเร็วๆดิยองฮีไม่เอาหัวหน้าห้องพี่เอกเข้ามามาแล้วๆมาแล้วโบมีโบตัวเดียวที่ตามฉันมาโบโบมาแล้วโบเร็วๆๆพี่ฝนเบาๆเดี๋ยวโบก็ทำเขาเห็นกันพอดีแป๊บนึงแป๊บนึงไหนๆนะขึ้นลำบากอ่ะเกือบไปแล้วจะเปิดเจ็ตขึ้นไปทำให้เรามันปีนลำบากไงยังอยู่เปล่ายังอยู่เปล่าโบเบอเออโบเบาๆสิเบาเขาทำอะไรอยู่อ่ะโบเอาหายไปไหนกันหมดแล้วเฮ้ยหายไปไหนกันหมดพี่ฝนก็หลบมาก่อนอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาโผล่มาแอบอยู่ตรงไหนอ่ะตรงหลืบไหนเนี่ยนี่นี่ข้างในนี่ไปไหนเล่าข้างในไหนอ่ะนี่หลังไอ้เนี่ยต้นชาเนี่ยต้นดัดเนี่ยโอ้โหเราไปแอบทำไมตรงนั้นอ่ะพี่ฝนก็ใจหายเกือบจะกลับบ้านแล้วเนี่ยแล้วเข้าไปทำไมคนเดียวโถ่เอ้ยก็เห็นโบตามเข้ามาเห็นปุ๊กปิ๊กเดินเข้ามาปะกี้เนี่ยก็พอโบไม่เห็นใครโบก็เลยวิ่งกลับมานี่ไงโอ้โหไว้ใจไม่ค่อยได้เลยพวกนี้งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองสำรวจแถวนี้หน่อยดีกว่าเอาทางนี้ทางตันอ่ะบ้านเขากว้างนะแต่ว่าสวนนี่มันดูงงๆทุกคนเออแปลกๆแฮะเดี๋ยวนะดูท่าทางแล้วเฮ้ยเขาอยู่คนเดียวแน่หรอไม่รู้มีบันไดพาดไว้ด้วยเอยังไงกันแน่เนี่ยไฟก็จุดเอาไว้นี่ไงเตาจุดเผาอะไรสักอย่างนึงแน่เลยมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆอ่ะหรือว่าเขาจะจับเด็กมาเผาหรือเปล่านะเฮ้ยใช่หรออืมก็ไม่รู้สิเขาอาจจะดุขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวนะพี่ประตูตรงนี้เปิดอ่ะฉันว่าพวกเรากลับบ้านดีกว่าฉันกลัวเอาไงต่อดีอ่ะฉันก็ว่ามันก็น่าจะไม่มีอะไรอ่ะลองแอบดูข้างในกันต่อดีกว่านะแอบดูข้างในเหรอดีไหมเจ้าตัวชมพูก็ดีเหมือนกันนะ
ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะดุแค่ไหนเฮ้ยข้างบนมีควันอะไรก็ไม่รู้อ่ะพวกเราเฮ้ยมีควันจริงๆด้วยทุกคนดูนู่นดิมีควันเหรออืมตรงนี้ก็มีควันด้วยอะไรอ่ะพี่เอกเฮ้ยพี่ฝนมันคืออะไรอ่ะมีควันมาจากในห้องนี้จากด้านล่างอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องมีใครทำอะไรที่เกิดความร้อนด้านล่างแน่เลยร้อนน่าดูเหมือนกันน่าสงสัยชะมัดเลยนะเดี๋ยวต้องลองเข้าไปในบ้านดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยจะว่าไปเราเข้ามาในบ้านเขาจะดีเหรอเฮ้ยมีขนมเค้กอยู่ด้วยอ่ะหิวอ่ะเออหิวเหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปกินของเขาเฮ้ยคุณครูยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมองเห็นอะแล้วเขาจะมองเห็นแล้วเปล่าเนี่ยโอ้โหน่าจะใกล้เห็นแล้วแหละไม่เห็นหรอกมั้งเพราะว่าตัวเราอ่ะเล็กเกินกว่าที่เขาจะมองเห็นนะเดี๋ยวงั้นเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสำรวจดูหน่อยก็แล้วกันพี่ฝนอย่าไปลื้อตู้เขาดินี่เธอฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะทำไมมันไม่เหมือนตู้เก็บของเลยฮะหัวหน้ารัตนานี่ก็จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยก็แม่พวกเธอเข้ามาในบ้านเขาทำไมกันเนี่ยยิงบ้านคุณครูดุๆด้วยเนี่ยฉันกลัวนะเอายังไงต่อดีอ่ะพี่เอกว่ามันแปลกอยู่นะเขาอยู่คนเดียวแล้วทำไมบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้อ่ะเก้าอี้มี6ตัวอุ้ยอะไรอ่ะด้วยอ่ะเฮ้ยมีดาวด้วยอ่ะเขาเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเขาเป็นนายอำเภอหรอไม่ใช่แล้วแหละนายอำเภอสมัยนี้เขาไม่ติดดาวแล้วแล้วเขาติดอะไรเฮ้ยโอ้ประตูบ้านตรงนี้เปิดอย่าเพิ่งขึ้นไปเลยพวกเราเดี๋ยวเขายังอยู่แอบก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ประตูเปิดมันเสียงดังเกินไปเขาจะได้ยินเราหรือเปล่าอ่ะถ้าเขาได้ยินเราคงโดนจับหมดแน่เลยปุ๊กนายมองเห็นข้างบนไหมฉันไม่เห็นนะฉันอยู่ข้างล่างอุ้มดิอุ้มโบโบนายมองเห็นไหมโบเฮ้ยตั้งแต่กลับมาเมืองนี้ฉันน่ะยังไม่มีเวลาไปสอนเลยมัวแต่ยุ่งเรื่องมรดกตกทอดอยู่เนี่ยเอ้ยคุณพ่อกับคุณตาทำไมต้องทำให้เรื่องมันวุ่นวายด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเขาเดินมาทางนี้แล้วอ่ะพวกเราเมื่อกี้อะไรมันวิ่งชนเนี่ยหรือว่าจะเป็นหนูเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจะมัดเลยสงสัยต้องไปเอาเครื่องดักหนูมาดักซะแล้วหนูพวกนี้นี่มันร้ายกาจนักต้องจัดการให้เด็ดขาดเฮ้ยเขาเดินมาทางนี้หรือเปล่าพวกเราเอาไปไว้ที่ไหนกันนะคุณพ่อนี่ก็วางไว้เป็นที่ตลอดเลยอยู่ไหนกันนะที่ดักหนูเหมือนจะออกมาจากทางนี้สินะอยู่ในฝ้าหรือว่าอยู่ในกำแพงเจ้าหนูน้อยเฮ้ยแย่แล้วพี่วอนแย่แล้วทำไงอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรหนูเขาจะจับพวกเราเหรอเขาจะจับเราไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราต้องรีบหนีดีกว่าบอกแล้วว่าไม่ต้องเข้ามาพี่ฝนนี่หาเรื่องชะมัดเลยอ่ะมาเร็วดิเฮ้ยประตูบ้านอยู่ทางไหนเนี่ยหาไม่เจอเฮ้ยหาประตูบ้านไม่เจอค่อยๆไปค่อยๆไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนก่อนขึ้นข้างบนเร็วดิเราจะขึ้นไปทำไมพี่ฝนหาประตูหน้าบ้านไม่เจอโอ้ยหนีขึ้นไปคนเดียวเฉยเลยเร็วดิเร็วขึ้นมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กมานี่เร็วคนอื่นไปไหนแล้วอ่ะคนอื่นก็กำลังคานขึ้นมาไงระวังโดนจับตัวนะนายอย่าเสียงดังดิมานี่ฉันอุ้มดีว่ะนี่มาหิ้วกันอย่างนี้เลยเหรอมานี่ก่อนมาใกล้ๆบันไดก่อนคนอื่นกำลังขึ้นมาใช่เปล่านั่นเขียนว่าอะไรอ่ะไหนอ่ะธงกำแพงอ่ะพี่เอกฮะดูท่าทางตากลัวชะมัดแต่เดี๋ยวนี่ห้องอะไรอ่ะมันมีประตูทางออกตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยนี่ห้องนอนคุณครูขอแน่เลยทำไมใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยใหญ่โตเหรอแล้วเขานอนกันกี่คนกันแน่เนี่ยทำไมอยู่คนเดียวทำไมมีที่นอนเยอะชะมัดเลยอ่ะเขาอาจจะรวยมากก็ได้นี่นาอุ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะห้องทำงานเขาหรือเปล่าห้องทำงานคุณครูทำไมมีห้องทำงานเยอะขนาดนี้หรือว่าเขาจะเป็นสายลับสายลับหรอโอ้สายลับหรือเปล่าไม่น่าจะลับนะดูอย่างเงี้ยหรือว่าเขาจะเป็นโจรอ่ะเขาบอกว่าจับหนูหนูอย่างพวกเราเออน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเขามีลูกเหรออันนี้พี่เอกก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเด็กเลยนะเขาจะจับเด็กเหรอเฮ้ยใช่เหรอหรือเขาจะจับเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกหรือเปล่าเฮ้ยไม่ดีหรอกอย่างนี้นี่อะไรเนี่ยห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนห้องทำงานเขาจะเยอะไปหมดเลยนะทำไมห้องเยอะขนาดนี้เนี่ยแปลกแฮะ
ห้องกี่ห้องเนี่ยเป็น10ห้องแล้วพี่ฝนเออใช่แต่ว่ายังหาทางออกไม่เจอเลยนี่ห้องอะไรเนี่ยนี่พวกเธอฉันว่ารีบลงไปข้างล่างแล้วออกไปจากที่นี่กันเถอะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเอ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยท่าทางจะไม่ดีแล้วมีช็อคขีดเป็นรูปคนด้านล่างด้วยพี่ฝนแย่ yeah, แล้วทำไงอ่ะอันนี้มันกงขังอะไรอ่ะไม่รู้ก็บอกว่าหนูหรือว่าเราจะจับหนูอย่างพวกเราอ่ะพี่เอกว่าไม่น่าจะใช่อ่ะนะเราหนีออกไปก่อนที่มันจะหนีไม่ได้ดีกว่าหนีไปตรงไหนอ่ะข้างล่างดิข้างบนไม่มีทางออกมีแต่บันไดกับหลังคาข้างล่างอ่ะเหรอแล้วมันไปทางไหนอ่ะข้างล่างอ่ะก็วนๆไปเดี๋ยวก็น่าจะออกได้เองอ่ะแล้วนี่อะไรห้องอะไรนี่ห้องนอนเหมือนเดิมห้องนอนเยอะแท้เดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงทางออกเปล่านี่ห้องน้ำหรอห้องน้ำพี่ฝนนี่ห้องน้ำเหรอเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำทำไมมันใหญ่จังอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาอาบน้ำยังไงอ่ะไม่รู้ดินี่ไงนี่ไงทางออกนี่ไงเราน่าจะไปทางนี้แหละลงบันไดไปแล้วคู่แฝดสองคนไปไหนแล้ววะโดนจับไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิปุ๊กปิ๊กนายเห็นบ่หรือเปล่ามาแหนน่ะหายไปตั้งนานละหรือว่าเขาจะโดนจับไปแล้วอ่ะพวกเราถ้าเขาโดนจับไปทำไงดีเอานายสองคนมาแล้วเหรอเออฉันแอบลงไปข้างล่างเมื่อกี้ฉันก็แอบมาเหมือนกันน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรารีบลงไปข้างล่างกันเถอะแล้วครูสุดโหดเข้าไปไหนแล้ววะงั้นเราต้องเสี่ยงลงก็ได้แหละเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพี่ฝนไม่รู้ดิเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณครูมาโผล่ข้างหลังพวกเราได้ไงเนี่ยหนีรีบไปกันดีกว่าทุกคนไปแล้วบอปุ๊บไปโอ้โหวิ่งใหญ่เลยเขาวิ่งใหญ่เลยเขาวิ่งตามมาแล้วเราต้องรีบออกไปจากที่นี่พี่ฝนนี่ไงประตูนี่ไงประตูไปเร็ว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 เร็วบอเร็วคู่แฝดแล้วเออฉันบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาบอมานี่บอมานี่เร็วไปเร็วไปเร็วบอปุ๊บปิ๊กแล้วเข้าเดี๋ยวนะปุ๊บปิ๊กไปไหนแล้วพี่ฝนปุ๊บปิ๊กอยู่ไหนนั่นไงข้างหน้าเห็นแล้วปุ๊บปิ๊กแอบออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นายนี่ตลอดเลยไม่ได้หรอกอยู่ดีๆก็เข้าไปทำอะไรแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยฉันไปก่อนดีกว่าอยู่ดีๆก็หนีใช่เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอพวกเธอหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยน่ากลัวจะมาเลยค่ะหนีหยุดเดี๋ยวนี้นะเรื่องอะไรจะหยุดเรื่องอะไรจะหยุดหยุดก็ได้ค่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดก็ได้ค่ะเฮ้ยอย่าจับพวกหนูเลยค่ะอย่าจับไปทำอะไรเลยอย่าทับไปทำลูกชิ้นเลยนะฉันจะจับเธอไปทำลูกชิ้นทำไมว่าแต่ว่าเข้ามาในบ้านฉันทำไมกันเนี่ยครูดูอ่ะกลัวครูกลัวเรื่องอะไรฉันยังไม่ได้ทำอะไรใจร้ายใจร้ายเนี่ยใจร้ายมีข่าวว่าคุณครูใจร้ายมากเลยอ่ะแล้วก็จับเด็กไปทำอะไรด้วยจับไปทำลูกชิ้นนะเบาเนี่ยแล้วฉันจะจับเด็กๆไปทำลูกชิ้นทำไมมานี่โถเอ้ยเอาก็ได้ข่าวมาแบบนี้อ่ะคุณครูน่ะไม่ได้ใจร้ายนะเพียงแต่คุณครูไม่ค่อยพูดเท่านั้นเองและอีกอย่างหน้าตาฉันมันก็ดุไปเองอ่ะคือว่าพวกเราขอโทษด้วยนะคะก็ต้องอย่างนั้นแหละอ่ะนี่ฉันเลี้ยงละกันวันนี้โอ๊ยอร่อยจังเลยนะพวกเรารู้อย่างนี้เราขออนุญาตเข้ามาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วไม่ต้องหนีพวกเธอนี่แปลกนะตักกันยังไงก็ไม่รู้ช้อนไม่เข้าปาก โอนึกว่าคุณครูจะใจร้ายนะพี่ฝนนะตอนแรกนึกว่าจะดูดุโหดร้ายที่ไหนได้ใจดีเลี้ยงไอติมพวกเราด้วยอ่ะสุดยอดไปเลยนะดีใจจังเลยที่คุณครูไม่โหดร้ายแล้วอ่ะฉันไม่กล้ากินอ่ะ